ปรมะน่าเสียใจจริงๆนะที่ฉันต้องมาเห็นแกอยู่ในสภาพแบบนี้ทั้งที่รู้อยู่กับใจว่าไม่มีโอกาสสู้ฉันได้แต่ฉันก็นับถือความพยายามของแกกับพ่อแกนะอุตส่าห์เริ่มต้นจากศูนย์เพื่อจะทำให้แข็งแกร่งเรียนแบบดุริยางค์นิดแต่ของเรียนแบบมันก็แค่ของเรียนแบบเพราะสุดท้ายแล้วของจริงที่แข็งแกร่งกว่าก็เป็นผู้ชนะที่ลูกชายของแกนะไม่ได้เป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับฉันเลยฮานาวินมันก็แค่เบี้ยตัวหนึ่งในกระดาษสุดท้ายก็โดนเก็บก่อนจะรุกคาดคิงแต่เอาเถอะนะเพื่อเห็นแก่ความเป็นเพื่อนกันมันยาวนานฉันจะดูแลอนาคตกับทีกรุ๊ปให้เองเพราะไม่ช้าก็เร็วทีกรุ๊ปก็ต้องถูกเอ็มไพร์เทคโอเวอร์แต่ผมกำลังจะแพ้ครับพ่อพ่อผมปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเคสที่ปาฏิหาริย์มากเลยนะครับหลังจากนี้ก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดคุณปรมะเองเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองอย่าโหมทำงานหนักนะครับจะได้อยู่กับครอบครัวไปอีกนานๆถ้างั้นหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับแต่ว่าตอนเนี้ยไอพีมันต้องโกรธมากมันต้องจ้องที่จะเอาคืนลูกแน่คงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับเพราะคราวนี้ผมก็จะสู้สุดกำลังเหมือนกันแต่พ่อคิดว่ามันยังไม่พอนะรู้ไหมว่าที่บริษัทวุ่นวายกันมากขอโทษด้วยนะที่ผมมานอนป่วยอยู่แบบเนี้ยไอ้เรื่องเจ็บป่วยนี่ไม่มีใครอยากเกิดนะครับใช่ครับพวกเราเข้าใจครับนี่ขนาดเข้าใจดีนะผมยังได้ยินว่าพวกคุณคิดที่จะขายหุ้นในพีเลยมันก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราไม่ใช่หรอครับในเมื่อเห็นว่าบริษัทเนี่ยมันกำลังจะพังพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องพังตามไปด้วยอย่าลืมนะครับว่าพวกเราเป็นนักลงทุนไม่ใช่นักบุญพูดตรงเกินไปไหมครับคุณวสุธรไม่เป็นไรหรอกผมเข้าใจว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับบริษัทมันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจแต่พูดตรงๆยังดีกว่าแอบไปทำอะไรลับหลังกันผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าคุณพีเขาติดต่อซื้อหุ้นมาจริงแต่พวกเราเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจงั้นผมขอให้พวกคุณคิดดูให้ดีๆและอยากจะขอให้พวกคุณเนี่ยพิจารณาข้อมูลใหม่ที่กำลังจะบอกข้อมูลใหม่อะไรหรอครับถ้าเป็นเรื่องหนี้300ล้านเนี่ยพวกเราทราบแล้วนะครับแล้วทราบหรือยังครับว่าตอนนี้บริษัทเราจะได้เป็นพาร์ทเนอร์กับมิสเตอร์ลีแทนเอ็มไพร์กรุ๊ปแล้วโดยมีมาดามลีมานั่งตำแหน่งที่ปรึกษาด้วยทำไมมิสเตอร์ลีถึงเปลี่ยนใจได้รายละเอียดข้อนี้ผมขอไม่ตอบนะครับ เอาเป็นว่าทุกท่านได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะเลือกข้างกันให้ถูกนะครับเพราะถ้าเลือกข้างผิดชีวิตก็เปลี่ยนได้เหมือนกันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ